ขออภัยนะครับมาไลฟ์กันแบบด่วนๆนะครับพอดีมาเซตระบบแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวนะฮะอ๋อโอเคหวังว่าตอนนี้ไลฟ์แล้วเนอะยังไงผมอยู่คนเดียวนะฮะฝากฟีดแบคเรื่องเสียงให้ด้วยครับว่าชัดเจนไหมนะครับประเด็นก็คือมีอยู่ว่ามันมีสวิตช์เมื่อเร็วๆนี้มีไมโครติกมันออกสวิตช์รุ่นนี้มา328นะครับจุดที่น่าสนใจของรุ่น328นี่ก็คือมันเป็นสวิตช์ที่คนรอคอยมานานมากนะครับคนรอคอยมานานมากคำว่าคนรอคอยมานานมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ไมโครติกออกสวิตช์ตระกูล CIS มาก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวการทำงานเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับสวิตช์แมเนจเมนต์ทั่วไปหลายคนที่ใช้ถ้าลงรายละเอียดจริงๆจะเห็นว่ามันเป็นแค่สวิตช์เลยมันไม่สามารถทำพวกกันการลูปได้อะไรได้มันทำได้ก็จริงแต่ว่ามันใช้งานจริงไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นสวิตช์แล้วถ้าเกิดเราต้องการการลูปต้องการการรวมแบนด์วิดต์เขาเรียกว่าบอนดิ้งทุกอย่างมันจะใช้ CPU ในการดำเนินการนะครับพอมันใช้ CPU ดำเนินการเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพมันช้าเช่น CPU มันมีกำลังอยู่แค่แบบ200เมกะบิตพอเราต่อเนี่ยแล้วเราทำบอนดิ้งหรือเราทำไอ้พวกอะไรอะสแปนทรีการลูปพวกนี้มันจะแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดรอปมากนะครับแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นเจ้า CRS ตระกูล300คือ326 328อะไรก็ตามมันจะสามารถทำงานแบบระดับฮาร์ดแวร์เลยกันคนเอา DHCP มาปล่อยนะครับDHCP server มาปล่อยอย่างบางคนที่ว่าเอาเราเตอร์มาแล้วมันมาปล่อย DHCP แข่งมันสามารถทำป้องกันได้มันสามารถทำการลูปได้แล้วทั้งหมดเนี่ยมันทำในระดับฮาร์ดแวร์ดังนั้นเห็นเข้ามาดู16ท่านยังไงขอบคุณมากฮะรบกวนฟีดแบคเรื่องเสียงนิดนึงฮะได้ยินเสียงผมใช่ไหมฮะไม่ใช่ผมกำลังแบบขยับอยู่เปล่าๆอะไรนะมีแต่แบบภาพไปคราวนี้ผมเกริ่นเรื่องไอ้เจ้าตัว CS32ตระกูล300ดีกว่าพอมันทุกอย่างมันลงด้วยฮาร์ดแวร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับวันนี้อาจจะแบบอะไรอ่ะคือถ้ารอตัดต่อเดี๋ยวคงไม่ได้มีเนื้อหามาฝากกันนะครับวันนี้ก็เลยมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างนี้ฮะพอเรามาดูกันนี่นะครับโอ้เสียงขอบคุณมากครับเยี่ยมเลยโอเคงั้นผมจะได้ลุยอย่างสบายใจนะครับอ่ะลองดูนะฮะจะเห็นว่าในฟีเจอร์ของสวิตช์หลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราดูทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรุ่นของไมโครติกนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครติกรุ่นอื่นๆหรือว่าท่านรุ่น CRS เนี่ยก็จะเห็น2บรรทัดบนนะครับเป็น CRS ตระกูล300กับตระกูล100กับ200ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะเห็นว่าการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยไอ้มันจะไม่มีเครื่องหมายบวกมันจะมีเครื่องหมายบวกครบทุกช่องเลยก็คือไอ้เฉพาะตระกูล300นะครับหมายความว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไหนไม่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยการทำงานจะใช้ CPU ของไมโครติกเป็นหลักซึ่งทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ประสิทธิภาพตกมากนะขออนุญาตครับพอมันตกมากปุ๊บพอคราวนี้พอ CV 300มาเนี่ยมันสามารถทำงานได้เหมือนสวิตช์ทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแถมราคาก็น่าเร้าใจอย่างไมโครติกนะฮะอย่างเจ้าตัว CRS 328ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็น PoE 24พอร์ตราคาแค่หมื่นเรียกว่าหมื่นต้นๆ นะครับถ้าเทียบกับไม่ต้องอะไรมากเทียบกับ Ubiquity เนี่ย24พอร์ต PoE จ่ายไฟได้250วัตต์แต่ Microtik จ่ายไฟได้450วัตต์Ubiquity แต่ราคาแบบไปอยู่เป็นหมื่นปลายๆเนี่ยพอร์ต SFP ที่เห็นเนี่ยพอร์ต SFP ที่ให้มาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับพอร์ต SFP เนี่ยให้มา2พอร์ตแต่ว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยเป็น SFP ธรรมดานะฮะ 1.2 กิกอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัว CRS เนี่ยให้พอร์ตเป็น SFP Plus นะครับ1พอร์ตที่10กิก10กิกเสร็จสามารถเอามารวมกันได้4พอร์ตเป็นความเร็ว40กิกและทำงานที่ระดับฮาร์ดแวร์ดังนั้นจะเห็นว่าเจ้า CRS เนี่ยมันเก่งมาก คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของ VLAN นะครับเพราะว่าเราเอาสวิตช์ระดับนี้มาเนี่ยมันต้องเอามาทำงาน VLAN และของเดิมการทำงาน VLAN มันก็ไม่มีประสิทธิภาพ Microtik ก็มีวิธีการ Config VLAN แบบใหม่นะครับที่ต้องบอกว่ารูปแบบใครที่เคย Config VLAN ในรูปแบบเดิมเนี่ยผมพูดเลยว่าคุณโยนความรู้ตรงนั้นทิ้งได้เลยเพราะว่าถ้ายังเอา Config แบบเดิมมาใช้บน Microtik Series CRS 300เนี่ยมันยังสามารถทำงานได้อยู่แต่มันจะไปใช้ CPU ของ Microtik Lotus Loss ทำงานเหมือนเดิมก็จะเจอปัญหาเรื่องประสิทธิภาพมันจะไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์
ออฟโหลดหรือเรียกว่าใช้สวิตช์ชิปในการดำเนินการดังนั้นถ้าเราต้องการใช้สวิตช์รุ่นนี้ให้เต็มประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องคอนฟิก VLAN ในรูปแบบใหม่ที่ Microsoft กำหนดขึ้นนะประเด็นก็จริงๆถ้าใครๆมาเนี่ยแรกๆก็อาจจะงงนะครับเพราะว่าการคอนฟิกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะผูก VLAN ผูกอะไรแต่ของใหม่เนี่ยฟังก์ชันบริดจ์ก็ทำหน้าที่เหมือนกับว่ารวมพอร์ตเป็นแค่สวิตช์เองแล้วก็ส่วนการเซต VLAN เนี่ยจะมาเซตอยู่ในอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับเราสามารถที่จะแบบบริดจ์ทุกพอร์ตเข้าไปอยู่ในบริดจ์เดียวกันแล้วก็เซต VLAN ที่แตกต่างกันซึ่งคอนเซ็ปต์มันจะต่างจากของเดิมมากผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวแต่ประเด็นที่ผมยังรู้สึกว่า Microsoft ทำมาดีละแต่มันน่ากลัวมากตรงที่หลังจากเราเซต VLAN แล้วนะครับVLAN ที่เราเซตด้วยวิธีการใหม่จะยังไม่ทำงานมันจะทำงานเมื่อเราไปเปิดฟังก์ชันหนึ่งให้มันออนแล้วถ้าเราไปเปิดฟังก์ชันนั้นให้ออนปุ๊บแต่เราเซต VLAN อะไรก็ตามพลาดไปนิดนึงเราอาจจะวินบ็อกของเราอาจจะถูกถีบออกมาแล้วไม่สามารถเข้าไป manage มันได้อีกนี่เป็นอะไรที่แบบตอนที่ดูเอกสาร Microsoft เนี่ย Microsoft ก็บอกเลยว่าหลังจากยูเซตทุกอย่างนี้เรียบร้อยนะยูเช็คเรียบร้อยว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วยูไปเปิดตัวนี้เพราะถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องยูอาจจะเข้าไป manage Microsoft ไม่ได้อีกซึ่งผมก็แบบโอ้โหเฮ้ยใจคอ Microsoft จะให้เราเซียนขนาดที่แบบให้ยูแน่ใจ 100% ว่ายูจะไม่ถูกทีมแล้วเข้าไปเปิดเหรอมันบางทีเราก็พลาดกันได้ใช่ไหมดังนั้นวันนี้ผมเลยจะพามาดูพามาเล่าเรื่องไอ้เจ้า CIS นี่ว่าคุ้มแค่ไหน2วิธีการ Config VLAN เป็นวิธีการแบบใหม่นะครับแล้วก็จะพามาดูออปชันตัวนี้แหละว่าถ้าเกิดเราจะใช้ VLAN แบบใหม่เนี่ยมีออปชันตัวนี้ที่ต้องควรระวังและที่สำคัญเรามาอยู่หน้างานจริงเนี่ยถ้าเกิดบอกเราโดนถีบออกมาแล้วต้องมารีเซ็ตเราเตอร์รีเซ็ตสวิตช์เพื่อคอนฟิกใหม่ทุกครั้งมันคงไม่สนุกเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างใช่ไหมครับ ถ้ามีคำถามส่งมาได้นะครับขอบคุณนะฮะสำหรับฟีดแบคเรื่องเสียงเรามาดูกันฮะเดี๋ยวผมจะเปิด เอาเดี๋ยวนะครับวันนี้ไลฟ์แบบสดๆนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะหรอกก็คือผมจะพามาดูยังหลังจากที่เมื่อกี้เราดูว่าไอ้เจ้า CIS เนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์แล้วคราวนี้ผมจะพามาดูหน้าของเจ้าตัว Winbox นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงมันจะได้แบบพับได้โอเคได้ละคราวนี้ที่ผมจะพาไปดูคือตัวนี้ฮะเดี๋ยวนะฮะผมจับกล้องก่อนนี่คือจะบอกว่า Microsoft เนี่ยในการคอนฟิกเดี๋ยวนะให้มือมันอยู่นิ่งๆกันในการอุ้ยหายไปไหนแล้วดับเบิลคลิกเดี๋ยวนะครับพอร์ต VLAN โอเคมาละคืออย่างนี้คือของใหม่เนี่ยไอ้เทสนี่เดี๋ยวลบไปได้เลยนะครับของใหม่เนี่ยเราต้องสร้างบริดจ์เข้าไปนะครับเอาบริดจ์เข้าไปแล้วกำหนดพอร์ตทุกพอร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็มากำหนด VLAN แต่ละเดียดผมยังขอไม่พูดถึงนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวอย่างที่บอกพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ไอ้ VLAN ที่เราเซตด้วยวิธีใหม่ของ Microsoft เนี่ยมันจะยังไม่ทำงานถ้าเราอยากให้มันทำงานเราต้องมาที่บริดจ์นะฮะดับเบิลคลิกที่บริดจ์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมาที่ตรง VLAN แล้วติ๊กตรงนี้ให้ออน VLAN ถึงจะทำงานแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราติ๊กออนมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราติ๊กออฟเนี่ยVLAN จะไม่ทำงานนะฮะเราเซตถูกก็จริงแต่มันจะไม่ทำงานแต่ถ้าเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยเรามาติ๊กออนปุ๊บ VLAN ใหม่จะทำงานประเด็นคืออย่างที่บอกถ้าเราเซต VLAN ผิดพอมาทำงานปุ๊บเราอาจจะถูกถีบออกจาก Winbox แล้วไม่สามารถเข้าไปคอนฟิกได้นะครับนี่คือข้อที่แบบผมรู้สึกว่า Microsoft เนี่ยออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจริงการทำงานจริงเนี่ยบางทีเราต้องแบบลองผิดลองถูกว่ามันใช้งานได้ไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าเราติ๊กตรงนี้ผิดแล้วเราโดนถีบแล้วเข้าไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือต้องรีเซ็ตสวิตช์แล้วก็ตั้งค่าใหม่มันอาจจะแบ็กอัพได้อะไรได้แต่ผมก็ว่าเสียเวลาผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับจะพามาดูอันนี้เดี๋ยวนี้ Microsoft รุ่นใหม่ๆนะครับมันจะมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มโหมดนะครับลองดูขออนุญาตเห็นไหมครับนี่ข้างๆปุ่มรีเซ็ตเนี่ยข้างๆปุ่มรีเซ็ตจะมีปุ่มโหมดนะครับหรืออุปกรณ์อย่างเช่นหลายๆตัวอย่างเช่นตัวนี้ละกัน Hub to Square นะครับลกๆหน่อยนะครับก็จะมีปุ่มข้างๆอันนี้เป็นปุ่มโหมดซึ่งปุ่มโหมดเนี่ยเราสามารถโปรแกรมได้นะฮะโดยเข้ามาโปรแกรมตรงนี้System Router Board แล้วตรงนี้ครับโหมด Button นี่พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใส่สคริปต์เข้าไปได้ว่าจะให้หลังจากกดปุ่มโหมดเนี่ยมันจะมาทำงานที่สคริปต์ตัวนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยใส่คำสั่งนี้เข้าไปฮะ
เป็นคำสั่งที่ถ้าเกิดสมมติว่าผมกดปุ่มโหมดแล้วเนี่ยมันจะมากำหนดค่าฟิลเตอร์ให้เป็นออฟซะคือไม่ออนไม่เปิดไว้ว่ากันเถอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติผมจะเซต VLAN เสร็จแล้วใช่ไหมฮะผมต้องมาเปิดการใช้งานกด apply พอมันออนปุ๊บเนี่ยเนี่ยฮะจะเห็นนี่ฮะตรงนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์ออฟโหลดเนี่ยทำงาน activated นะฮะมันขึ้นทำงานแต่สมมติผมเซตพลาดแล้วไม่สามารถใช้ Winbox เข้ามาจัดการได้สิ่งที่ผมทำง่ายมากครับผมกดปุ่มโหมดขออนุญาตนี่กดปุ่มโหมดจึงพอกดปุ๊บจะเห็นนะฮะข้างล่างบรรทัดนี้อยู่คนเดียวนี่บรรทัดไหนนี่บรรทัดนี้เห็นไหมฮะมันจะมา turn off VLAN filtering mode นี่ VLAN filtering จะเป็น off ไปละด้วยวิธีนี้เราจะเข้ามา config microtik ได้อีกรอบหนึ่งโดยไม่ต้องจำเป็นต้องทำการ reset อุปกรณ์ microtik ถึงแม้เราจะ set VLAN พลาดนะครับก็สคริปต์ก็ง่ายๆฮะตามนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หรือ description ของอะไรอ่ะของวิดีโอนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนเอ่ย sys router board นี่สคริปต์คือตัวนี้นี่ฮะเอาไว้สำหรับคนที่ต้องทำงานจริงกับRoute CIS รุ่นใหม่นะครับที่มีความเสี่ยงเรื่องของการเปิดปิด VLAN filter นะครับแต่แน่นอนฮะถ้าสมมุติว่าเรามา implement งานจริงใช่ไหมครับแล้วเราใส่สคริปต์ตัวนี้ไปตอนที่เราเซตอัพตอนหลังจาก implement งานทุกอย่าง work เสร็จแล้วอย่าลืมไปเอาสคริปต์ตัวนี้ออกนะครับไม่งั้นเกิดใครเดินเล่นมาแล้วไปกดไอ้ปุ่มโหมดนี่ตัวสวิตช์การทำงานของลูกค้าเราทั้งไซต์มันก็จะล่มเลยเพราะ VLAN ไม่ทำงานโอเคนะครับก็คงขอบคุณฮะเรื่องไฟอยากเรื่องเสียงนะโอเคนะครับวันนี้ก็เจอประเด็นนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่1เราในฐานะคนใช้ไมโครติกผมพูดเลยจากนี้ไปเราควรจะเรียนรู้วิธีการเซตสวิตช์VLAN แบบใหม่นะครับเพราะว่าไมโครติกหันหูเลยไปทางนั้นละ2นี่คือจุดที่ต้องระวังนะครับแล้วก็การมา implement งานครั้งนี้ก็สนุกดีฮะเพราะว่าทางโรงแรมมีการติดตั้งโคมแคส70ตัวแล้วลองคิดดูสิครับถ้าเกิดเน็ตเวิร์คของโรงแรมเนี่ยไม่มีการแบ่งเซกเมนต์หรือแบ่งเป็นส่วนๆไอ้เจ้าโคมแคสเนี่ยมันทำงานแบบบอร์ดแคสนะมันจะบอร์ดแคสตัวเองออกไปแล้วคิดดูว่าในโรงแรมทั้งวงนะถ้ามีโคมแคส70ตัวบอร์ดแคสอยู่ตลอดเวลามันคงดูไม่จืดนะฮะแนวโน้มมันก็คงไปทางนั้นละผมมา implement งวดนี้ก็มีอุปกรณ์น่าสนใจอยู่นะฮะไว้อาจจะค่อยๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างตัวนี้ตัว in room นะครับใครที่ไปเจอ in room ของ ubiquity ตัวหนึ่งหลายพันบาทอาจจะงงๆว่าเฮ้ยเราจะ implement ค่าใช้จ่ายนะครับ implement เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเนี่ย tenda ตัวนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมันแค่ราคาขายปลีกแล้วกัน900กว่าบาทไม่ถึง1,000บาทนะครับแล้วมันก็สามารถเซตได้ว่าให้กำลังส่งที่กำลังส่งเท่าไหร่มันจะได้แบบไม่แรงทะลุไปจนถึงข้างห้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยเรารวมถึงสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเดินพ้นหน้าประตูห้องไปความแรงสัญญาณหรือเท่าไหร่เนี่ยให้ตัดทิ้งให้เขาตัดออกไปนะฮะมันจะได้ลดปัญหาการคุยข้ามห้องแล้วก็อย่างที่บอกฮะมันต้องมาทำให้segmentation คุณวรัตอยากให้อาจารย์คุยเรื่อง VLAN กับ Microtik ตัวใหม่มาไม่ทันช่วงแรกมั้งครับลองกลับไปได้ครับผมมีคุยไปประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องวิธีการเซตอัพเนี่ยมันยาวเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะทำยังไงถึงจะแชร์ละเอียดตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่าคอนฟิกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นที่น่าพอใจในขณะที่แบบราคาคือตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมพอใจมากเลยลูกค้าผมเนี่ยจ่ายเงินน้อยลงเพราะจากเมื่อก่อนอยากได้ SP Plus เนี่ยต้องไปซื้อสวิตช์ที่ตัวนึงเกือบ 30,000 ตอนนี้จ่ายแค่แบบ10,000 กว่าบาทหมื่นต้นๆ นะฮะเขาเซฟประหยัดคอไปได้มากแล้วได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เท่ากันก็ทำให้ CIS 328นี่น่าใช้ขึ้นมาเยอะมากนะครับ รุ่นเก่าไม่มีปุ่มวิธีแก้มีแก้วิธีแก้ไขไหมรุ่นเก่าผมคิดว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคือจะบอกว่าไอ้การเซตแบบนี้มันเกิดขึ้นใน CIS ตระกูล300นะครับคือถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเหมือนกับฮาร์ดแวร์ออฟโหลดมันยังใช้ CPU อยู่ดังนั้นการเซต VLAN แบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ยก็ให้ผลเหมือนกันคือใช้ CPU เหมือนกันนะครับมีแต่แบบใหม่เนี่ยที่เราต้องเรียนรู้เพื่อให้มันทำงานในระดับแบบฮาร์ดแวร์นะเขาเรียก Wide Speed คือเสียบกิกนึงเนี่ยมันทำงานที่ความเร็วกิกนึงเลย
นะครับก็นะวันนี้ก็มาติดตั้งพวก InRoom ติดตั้ง Chromecast ทำ Segmentation ก็สนุกดีนะครับก็เลยเอารายละเอียดมาฝากกันครับเท่านั้นครับผมก็โอเคเนาะขอกลับไปทำงานต่อแล้วครับโดนลูกค้าตามละโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วมีอะไรดีๆมาฝากกันใหม่สวัสดีครับมีมือเดียวนะครับอีกมือนึงเบิร์นถือโทรศัพท์อยู่ยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ